ื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับนี่คือรายการ Big Talk Big Story นะครับซึ่งพบกับเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาก็ประมาณ18นาฬิกาโดยประมาณนะครับขาดเหลือบ้างบางวันแล้วแต่สถานการณ์ว่าช่วงไหนเป็นอย่างไรซึ่งเราอาจจะนำข้อมูลต่างๆมาเรียนให้กับแฟนเพจของเราได้รับทราบวันนี้ผมอยู่กับคุณชัยฤทธิ์ยนต์เปี่ยมสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับและแฟนเพจ Post Today ทุกท่านครับครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะก็เราก็จะประมวลสถานการณ์นะครับในทางการเมืองแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลณเวลานี้รวมถึงเชื้อโควิดแน่นอนแล้วครับว่าสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยทุกอย่างนะครับยังตกอยู่ภายใต้ของโควิดแล้วก็มีรายการประเภทแบบเศร้าทุกวันณเวลานี้เพราะว่ายอดติดเชื้อและยอดตายสูงขึ้นเรื่อยๆแน่นอนเลยครับจากกรณีการบริหารจัดการโควิดที่ตั้งแต่ระลอก1ระลอก2ระลอก3อันนี้บางคนบอกว่า3หรือ4ก็แล้วแต่จะพูดกันแต่ว่าเวลานี้ติดเชื้อค่อนข้างจะหนักและผู้เสียชีวิตจำนวนมากแล้วก็ปัญหาสำคัญคือเวลานี้คือผู้ป่วยเองยังไม่สามารถไปรักษาได้โรงพยาบาลล้นเตียงขาดก็มีปัญหากันรายวันนะครับแต่ว่าประเด็นที่มันตามต่อเนื่องมาหลังจากที่โควิดเขามียอดติดเชื้อแล้วก็มันเหมือนกับว่ารัฐบาลเองบริหารจัดการไม่ค่อยจะดีแล้วก็ทำให้เกิดการเอาไม่อยู่แล้วก็ลุกลามมาจนถึงวันนี้แน่นอนว่าสถานการณ์ของพลเอกประยุทธ์ก็คงจะลำบากมากขึ้นเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องไล่ออกตอนนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันทั้งโซเชียลทั้งผู้คนอะไรต่างๆเริ่มที่จะแสดงความไม่พอใจพลเอกประยุทธ์มาพอสมควรนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับคุณชัยฤทธิ์เท่าที่ดูประเมินอาการแล้วเวลานี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากนะเวลานี้คือหมายถึงว่ากระแสเนี่ยเรียกร้องให้ลาออกสูงพอสมควรนะครับจากทุกส่วนละเท่าที่ดูประเมินแล้วเนี่ยคุณชลิตประเมินสถานการณ์ประเมินว่ากระแสดังกล่าวเนี่ยจะสามารถทำให้ลุงตู่เองเนี่ยยังอยู่ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาโควิดในขณะนี้คุณชลิตครับผมก็สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับจากเดิมที่เราเคยคุยกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่รัฐบาลเดิมเนี่ยก็ช่วงที่เดลต้ายังไม่ระบาดแรงเนี่ยรัฐบาลก็มั่นใจในแผนเรื่องของการจัดสรรวัคซีนว่าจะสำเร็จแล้วก็คาดการว่าจะมีการชิงโอกาสชิงยุบสภานะชิงความได้เปรียบแต่วันนี้ผ่านมาเดือนนึงเนี่ยนะครับเดือนนึงหรือเอาถ้าเรานับตั้งแต่มีการปิดแคมป์คนงานแต่25 มิถุนายนก็เกือบ1 เดือนหรือล็อกดาวน์ในกรณี11 วันแล้วนะครับสถานการณ์เนี่ยของความไม่เชื่อมั่นรัฐบาลมันพุ่งสูงขึ้นมากแม้โดยเฉพาะกับคนที่เป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลเองน่าสังเกตนะครับว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยก็มีการแชร์โซเชียลหรือเขียนใน Facebook อะไรเงี้ยพูดถึงว่าการหาดาวเลิกการหาเหมือนกับทำนองว่าหาคนมาเปลี่ยนแทนลุงตู่ละคือมันไปถึงขนาดนั้นขนาดที่พรรคร่วมรัฐบาลเองก็รู้กระแสแล้วล่ะว่าโอกาสนี่มันโอกาสของรัฐบาลหรือโอกาสความชื่นมั่นลุงตู่เนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนั่นก็มาจากเรื่องของอย่างที่คุณวิษณุว่านะครับเรื่องของยอดตัวเลขมันสูงขึ้นยอดผู้ติดเชื้อยอดคนเสียชีวิตระบบสาธารณสุขที่มันมีแนวโน้มที่จะมันจะพุ่งไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ขณะที่ทางออกของเราคือวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ได้มาง่ายอีก2-3 เดือนนะครับอันนี้ก็มีการพูดถึงว่าคนสับสนเนี่ยหายไปแน่นอนคือสถานการณ์ผมเปรียบเทียบว่าบิ๊กตู่เนี่ยเหมือนอยู่ในห้อง ICU เนี่ยนะฮะตอนนี้ ICU เหรอคุณประเมินขนาดนั้นเลยคุณชนิดมันหนักเนี่ยฮะคุณวิษณุครับคือสังเกตตอนนี้มันกลายเป็นอย่างเงี้ยประเทศบ้านเรามันคืออย่างนี้คือหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนโซเชียลโดนต่อว่าต่างๆนานานะครับแต่ว่าปัจจัยในการที่จะยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยหมายความว่าจะไปล้มพลเอกประยุทธ์เนี่ยถ้าดูตามนี้นะในส่วนของการที่จะ
ออกมาขับไล่นะถ้าดูตามนี้ก็ครูผิดมากขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะมาขับไล่เนี่ยหรือว่ามีม็อบใหญ่ๆเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะยากอยู่พอสมควรนะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะทีนี้ถ้าดูปัจจัยในทางการเมืองคุณชัยฤทธิ์ประเมินว่าพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์นะนำโดยคุณจุรินทร์หรือกรณีคุณอนุทินชาญวีรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ควบตำแหน่งรองนายกทั้งคู่เนี่ยเป็นพรรคร่วมสำคัญที่อยู่แล้วเนี่ยถ้าถอนออกไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ล้มได้แต่ว่าประเมินสถานการณ์ณขนาดนี้คุณชัยฤทธิ์คิดว่าสองพรรคนี้มองยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาในช่วงที่สองสามวันที่ผ่านมาจะมีเด็กๆของแต่ละพรรคเนี่ยออกมาก็เรียกว่าสาดโคลนเข้าหากันอยู่พอสมควรคุณชลิตมองว่านี่คือสัญญาณอะไรหรือเปล่าฮะก็มันก็เป็นอาการขาลงรัฐบาลแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลก็รู้แก้วโดยเฉพาะทั้งประชาธิปัตย์และทางภูมิใจไทยในประจักษ์ปฏิกิริยาที่ออกมาถล่มไปที่ลุงตู่อาจจะไม่พูดถึงตรงๆนะฮะเหมือนที่เราเห็นนั้นลูกค้าก็ออกมาชี้เป้าว่าเนี่ยความผิดพลาดอยู่ที่พลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยคุณมริกาบุญมีตระกูลคุณมริกาเนี่ยก็มาชี้เป้าว่าเนี่ยการบริหารจัดการของรัฐบาลไปฟังแต่หมอแก่ๆมากเกินไปเนี่ยทำให้แบบทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วก็พรรคร่วมเนี่ยปฏิกิริยาก็เหมือนกับเห็นได้ชัดว่าเหมือนถอยห่างเหมือนกับว่าไอ้เรื่องความรับผิดชอบเรื่องการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยมันไม่เกี่ยวของพรรคฉันนะพยายามชี้ชัดว่าเป็นเพราะบิ๊กตู่เนี่ยเห็นไหมเพราะไปรวบอำนาจทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเบสเซตอยู่ที่บิ๊กตู่แต่คำถามอยู่ที่ว่าสองท่านเนี่ยจะถอนตัวไหมถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยในช่วงร่วมรัฐบาล2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็พูดอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าการจะถอนตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดว่ายังไม่มีโอกาสจะถอนตัวในเวลานี้เนื่องจากผลประโยชน์ต่างๆลงตัวหมดแล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกตั้งซึ่งเราคิดว่าไม่เกินปีนึงเนี่ยจะมีขึ้นเนี่ยถ้าพักร่วมเราเนี่ยถอนตัวเขาจะเอาอะไรไปหาเสียงแล้วถอนตัวมาเป็นฝ่ายค้านแล้วเขาจะคือสู้อยู่ในตำแหน่งใช่ไหมครับคุณวิษณุแล้วก็ทำโครงการแล้วก็ชิงสร้างคะแนนนิยมของตัวเองตักตวงไว้ช่วงใกล้จะเลือกตั้งแต่ว่าในช่วงตักตวงเนี่ยก็พยายามขีดเส้นให้เห็นว่าฉันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องแก้โควิดนะความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ของฉันนะฉันออกมาเตือนแล้วนะอย่างเช่นคุณสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาบอกความจริงเนี่ยแอสตรามันมีน้อยนี่คุณสาธิตเปิดประเด็นนี้ขณะที่พรรครัฐบาลพลังประชารัฐหรือภูมิใจไทยก็เห็นไหมมันไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้คือเหมือนกับทุกคนเอาตัวรอดกันหมดอย่างคำถามที่คุณวิษณุมาบอกเนี่ยคือคุณวิษณุกาจะเห็นเหมือนผมใช่ไหมว่าไอ้ที่เราคุยกันนะว่ามันการเอาการที่ถอนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องยากก็ถอนตัวอย่างไรเสียเนี่ยรัฐบาลก็ไม่มีทางที่จะลาออกหรือยุบสภาสุดท้ายอาจจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงน้อยก็บริหารประเทศต่อไปครับแล้วกรณีนี้ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะในเดือนหน้าเนี่ยคุณชนิดมองว่าพลเอกประยุทธ์จะยังอยู่ไหวไหมพรรคร่วมจะต่อรองอะไรกันขนาดไหนยังไงไหมถ้าดูตามนี้ไปภาษาการเมืองเขาเรียกว่าเขาอยู่ใน killing zone แล้วเนี่ยจะตอกฝาโลงนะครับคือการที่ไปของฝ่ายค้านนี่2ครั้งแล้วนะครับถ้าที่จำได้ในช่วง2ปีกว่า2ครั้งนี่ก็ทำอะไรรัฐบาลไม่ได้ทั้งเสียงสนับสนุนก็ดีหรือทั้งเรื่องของคะแนนนิยมอะไรอย่างนี้นะครับหรือมันก็เป็นขั้วชัดเจนแต่ว่าครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นการชี้ชะตาพลเอกประยุทธ์แน่นอนว่าฝ่ายค้านก็ประกาศชัดแล้วนะครับว่าจะมีการพุ่งเป้าไปที่เหลื่อมการบริหารงานล้มเหลวความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโควิดล้มถึงการจัดสรรวัคซีนนะครับที่แบบล้มเหลวทุกอย่างนะแล้วก็มีการยื่นให้ปปช.ถอดถอนนะไอ้กลไกปปช.เนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังเราจะเข้าสู่การถอดถอนได้จริงแต่ว่าจะเป็นการแสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าเนี่ยครั้งเนี้ยสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดก็ดีหรือที่รัฐบาลหรือที่กระทรวงสาธารณสุขอะไรก็ดีเนี่ยโดยการแถลงของคุณอนุทินเนี่ยมันผิดพลาดมันมาจากการประเมินสถานการณ์ผิดแต่การพูดถึงเรื่องวัคซีนทิปของแอสตราเซเนกาที่จะมา10ล้านโดสต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้จริงการบริหารที่มันชะล่าใจตั้งแต่ระลอก1ระลอก2ระลอก3จนมาถึงระลอก4เนี่ยมันมีร่องรอยของความล้มเหลวเฉพาะระลอก3แต่ระลอก4ในปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยโดยว่าพรรคก้าวไกลเองพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก้าวไกลเองเขาก็จะชี้ให้เห็นครับว่าสิ่งที่เขาได้เตือนไว้ในแม้กระทั่งเรื่องของวัคซีนการแทงม้าตัวเดียวการไม่เข้าร่วมโครงการโควัคอะไรก็ดีเนี่ยผมว่าตรงนี้รัฐบาลถึงจะเตรียมคำตอบมาอะไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าประชาชนคงเชื่อยากเนื่องจากว่าถ้าสถานการณ์ในช่วงสิงหาคมเนี่ยนะครับสถานการณ์มันไม่ดีขึ้นเนี่ยผมว่าม
มันกระแสจากข้างนอกที่ขับไล่เนี่ยแล้วก็กระแสในสภาเนี่ยมันจะทำแต้มให้กับรัฐให้กับฝ่ายค้านแล้วก็ถล่มไปที่รัฐบาลที่หนักหน่วงมากที่สุดเมื่อคุณชัยฤทธิ์ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะมีการทำแต้มมันจะทำให้รัฐบาลถูกขึงพืชมากขึ้นเป็นไปได้ไหมว่ารัฐบาลเนี่ยแม้ในตอนนี้ก็ประกาศพรก.ฉุกเฉินอยู่แล้วแล้วก็เคอร์ฟิวด้วยแล้วก็ห้ามด้วยว่าเอ๊ะห้ามในการที่จะชุมนุมกันในทางการเมือง5เกิน5คนการประชุมสภาตอนนั้นเนี่ยอาจจะต้องล้มไปเลยโดยเอาคำสั่งพรก.ฉุกเฉินนะประกาศอะไรต่างๆมาเพื่อไม่ให้มีการประชุมสภาเลื่อนออกไปก่อนอย่างเงี้ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคุณชลิตจะเอาอย่างนั้นเลยอ่ะอันนี้ผมก็จินตนาการไปด้วยนะคือการเมืองเนี่ยอย่างที่บอกแหละครับเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยแน่นอนเป็นเวทีที่เชือดรัฐบาลแน่นอนแล้วโควิดเนี่ยแน่นอนเป็นการตอกย้ำครับถามว่าสถานการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคุณชลิตคือถามว่ามีการคิดไหมผมก็ว่าเขาก็คิดนะอย่างถ้าคุณสังเกตเห็นตั้งแต่การยื่นยติแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ดีการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยคุณพลอยพยัคฆ์ของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมือกฎหมายอย่างคุณไพบูลย์เนี่ยใช่ไหมก็เห็นว่าเคยยื่นสารรัฐธรรมนูญว่ายัตติซักฟอกของฝ่ายค้านขัดรัฐธรรมนูญก็ดีการแก้ไขรัฐมนูญขัดรัฐธรรมนูญก็ดีคงมีทุกกระบวนการที่จะสกัดยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงอย่างที่คุณวิษณุว่าเนี่ยอาจจะพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันห้ามชุมนุมนะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยผมว่าถ้ายิ่งทำอย่างนั้นนะรัฐบาลยิ่งเสียหายเข้าไปใหญ่เพราะนี่คือการกระบวนการตรวจสอบทางนิติบัญญัติที่มีความชอบธรรมแล้วก็ตามระบบรัฐสภามากที่สุดขนาดคุณไปปิดกั้นเสียงของประชาชนเนี่ยเรื่องคอเอาต่างๆเห็นไหมสุดท้ายรัฐบาลก็กลับลำเพราะว่ากระแสมันตีกลับหมดผมเชื่อว่าจะมีเนี่ยนะไอ้ขุนพลอยพยัคฆ์ทั้งหลายๆที่พยายามจะทำแต้มให้กับผู้ใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเห็นว่าเออเขาพยายามทำนะทำให้ช่วยรัฐบาลแต่ว่ามันก็ไม่ดีรัฐบาลถ้ายิ่งรัฐบาลทำนะผมว่าไปก่อนอภิปรายด้วยซ้ำเอ๊ะทำไมต้องปกปิดด้วยซ้ำเนอะในเมื่อคุณมีความโปร่งใสเนี่ยคุณมีข้อมูลที่มันถูกต้องคุณก็มาชี้แจงสิแต่มามาเป็นเวทีที่คนเขาอยากจะรู้นะว่ารัฐบาลทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะบริหารงานถูกต้องผิดพลาดอะไรยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้คือมันมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปอย่างนั้นก็ได้เว้นแต่สถานการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มตามนี้เนี่ยผมว่าเรื่องโควิดเนี่ยคุณชนิดจะยังไม่ลดลงไปนะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยเรายังเห็นกันอยู่ว่าตัววัคซีนเองก็ยังไม่ได้มาแบบรวดเร็วในขณะที่คนติดเชื้อก็พุ่งสูงขึ้นนะครับคนเสียชีวิตก็ตอนนี้ก็แน่นอนว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆและก็คนที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองถ้าผมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ณขณะนี้นะการเก็บตัวแบบนี้นะยังไม่ใช่หนทางที่จะดับกระแสได้นะคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยหลังจากที่เก็บตัวเรื่องโควิดแล้วเนี่ยนะหมายถึงว่ากักตัวไป14วันเนี่ยนะครับก็ไม่พยายามจะออกมาพูดกับพี่น้องประชาชนเท่าไหร่หมายถึงว่าการไปพบปะการอะไรต่างๆเนี่ยเก็บตัวและใช้สื่อสารแบบเขาเรียกว่าโซเชียลเหมือนกันก็คือ Facebook ออกมาชี้แจงเป็นระยะเพราะว่าเหตุที่ไม่กล้าออกมาพูดเผชิญหน้าต่างๆเพราะว่า1เวลาพูดแล้วเนี่ยคะแนนติดลบทุกครั้งนะฮะมีวอร์ดดิ้งมีอะไรต่างๆมาแต่ว่าการที่อยู่ในที่ไม่มีโอกาสในการเจอผู้คนมาให้กำลังใจผู้คนเนี่ยนะครับมันย่อมทำให้ภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยมันก็หดหายลงไปอีกเพราะคะแนนลบอยู่แล้วมันลบลงไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้ลงมาสัมผัสหรือไม่ได้มาดูเห็นภาพประชาชนณวันนี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงคือผมก็เข้าใจนะว่านายกเองตอนนี้เนี่ยผมว่าอารมณ์คนค่อนข้างรุนแรงนะคุณชลิตนะเพราะว่าทุกคนสูญเสียคนใกล้ชิดทุกคนสูญเสียพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรต่างๆรู้สึกไม่ค่อยสบายใจฉะนั้นเนี่ยการที่นายกจะลงพื้นที่เนี่ยมีโอกาสที่จะแต่เจอคนเหล่านี้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยผมว่าทีมงานก็คงจะประเมินว่าควรจะสื่อสารในลักษณะเรียกประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปแล้วก็ยังไม่ต้องลงแต่ว่า
มีเพียงคุณอนุทินที่แอบไปลงกำข้างกำคืนอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้บอกหมายล่วงหน้าเพราะว่าเกรงว่าจะมีผู้คนไปต้อนรับก็เลยต้อนรับในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีผู้คนที่ไม่พอใจนะครับไปต่อว่าต่อขานได้แต่ว่าวิธีการแบบนี้ผมมองว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังเดินแนวทางเนี่ยสร้างความไม่พอใจขึ้นเรื่อยๆสร้างกระแสให้ถูกไล่ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนที่จะมาช่วยอย่างที่คุณชัยฤทธิ์ประเมินแล้วคือว่าทีมของรัฐบาลเองเนี่ยวางแผนผิดทุกอย่างคือ1ไปไล่ดำเนินคดีหรือใช้กลไกต่างๆในการจัดการคนที่เห็นต่างคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทั้งที่เวลานี้ควรจะรับฟังความเห็นแต่ว่ากลับทำกลับตรงกันข้ามเอาคนที่ประเภทแบบไม่สนใจเอามาตอบโต้รายวันเอามาสกัดกั้นทุกอย่างกลายเป็นมองดูว่าโควิดนี้คือรัฐบาลต้องอยู่รอดอีกฝากหนึ่งคุณช่วงชิงทางการเมืองฉันไม่ได้อย่างเงี้ยคือต้องเอามาต่อสู้ทุกเม็ดไม่ยอมรับความจริงแล้วมันก็ไม่เหมือนกับว่าถ้าไปสู้กันอย่างนี้คือเหมือนไม่ฟังแล้วก็พยายามจะยืนอยู่ในอำนาจต่อไปก็แน่นอนว่ากระแสความไม่พอใจสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะคุณชริตถ้าเป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้คุณชริตประเมินไหมว่าเอาละเมื่อกระแสมันดูแล้วว่าการที่จะไปโค่นล้มรัฐบาลนี่ก็ไม่ง่ายนะคุณชริตสถานการณ์ในขณะนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่าเสียงในสภาอภิปรายยังไงก็ไม่ชนะม็อบถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้โควิดเป็นอย่างนี้ก็ออกมามากไม่ได้ฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้ประเมินไปแล้วสักครู่ว่าจุดที่จะทำให้รัฐบาลนี้ล้มได้อยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นทางออกที่แหมมันก็ยากจริงๆเพราะว่าการล้มรัฐบาลได้พรรคร่วมถอนได้ก็คืออยู่ที่ผลประโยชน์ถ้าผลประโยชน์ลงตัวไม่ไปแตะเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเขาอะไรเขาก็อยู่กันอย่างนี้ก็ไม่ใช่หนทางที่จะแก้ไขปัญหาแต่ว่าเอาละเมื่อเราจะต้องเผชิญเรื่องของโควิดเนี่ยก็แน่นอนว่าความไม่พอใจของผู้คนก็สะสมเรื่อยๆอยู่ที่ว่ารัฐบาลเองจะแก้ปัญหาโควิดให้คลี่คลายได้ยังไงคุณชนิดมองว่าโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่รอดหรือลดโทนเรื่องของกระแสไล่ไปไม่ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ปัจจัยสำคัญเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรคุณชนิดผมคิดว่าหนึ่งเรื่องของวัคซีนนะฮะหนึ่งอันที่หนึ่งก่อนแล้วกันคือยอดเนี่ยยอดของผู้ป่วยแล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องลดลงนะครับแต่ที่เราสังเกตเนี่ยตั้งแต่11วันการล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะวันที่23นะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยวันนี้14,000ตาย100รายต้นๆแต่ช่วงล็อกดาวน์เนี่ยฮะช่วงที่9เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อ 8,600 นะตาย80นี่มันเพิ่มมาเกือบเท่าตัวย้อนกลับไปอีกทีวันที่25มิถุนายนติดขั้นคนงานยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ 3,600 ตาย44สังเกตได้ว่ามันเพิ่มทีละเท่าทีละเท่าทีนี้รัฐบาลไอ้การที่จะคาดหวังว่ายอดผู้ติดเชื้อมันจะลดลงเนี่ยคือมันมีการประเมินสถานการณ์จากสิ่งที่เราคุยกันนะฮะว่าไอ้ผลตรวจของแอนติเจนเทสคิดอะไรเนี่ยมันจะมาเรื่อยๆยอดอย่างนี้มันอาจจะพุ่งมาที่ 20,000 ถึง 30,000 ที่อาจจะมีการทำใจไว้ดังนั้นยอดเนี่ยมันจะยังไม่มีทางลดลงในช่วง1เดือนถึง2เดือนคิดว่านะครับน่าจะยังไม่ลดลงแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นคือว่าระบบสาธารณสุขเรื่องเตียงเรื่องอะไรก็จะวิกฤตโรงพยาบาลก็จะวิกฤตอีกที่จะรับผู้ป่วยไม่ได้อันนี้ไอ้ข้อแรกเนี่ยผมคิดว่ายังไงเสียยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยในช่วงเนี่ยเดือน2เดือนมันยังไม่ลดง่ายๆไม่คลี่คลายปัจจัยที่2คือเรื่องวัคซีนที่จะเป็นตัวคือจำได้ไหมครับวัคซีนเนี่ยที่เราบอกว่าวัคซีนจะเปิดประเทศได้หรือไม่ก็เปิดประเทศได้หรือไม่ก็คืออยู่ที่วัคซีนเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือไม่ก็อยู่ที่วัคซีนนะแล้วก็จะลดการเจ็บป่วยได้หรือไม่ก็อยู่ที่วัคซีนทีนี้วัคซีนเนี่ยมันก็ยังไม่มาโดยเฉพาะเรื่อง mRNA เนี่ยที่เราคิดว่ามันจะปราบเชื้อเดลต้าได้มันก็มาไตรมาส4เร็วสุดก็ตุลานะที่เราสั่งซื้อไอ้ไฟเซอร์ไว้20ล้านโดสแล้วก็โมเดอร์นาภาคเอกชนอีก5ล้านโดสซึ่งยังไงอีก 2-3 เดือนเนี่ยวัคซีนชนิดที่แบบแรงเนี่ยก็ยังไม่มาทีนี้ก็เขาใช้สูตรสลับไข้สลับไข้นี่ก็น่าสนใจว่าในปีเขารัฐบาลก็แถลงล่าสุดเขาบอกเขามีแผนที่จะใช้ AstraZeneca 8ล้านโดสบวก Sinovac อีก5ล้านโดสจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะสิ้นเดือนหน้านะครับจะปูพรมเนี่ยเขาก็คาดว่าถ้าปูพรมในกรุงเทพแล้วก็กลุ่มผู้เจ็บป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุจะทำให้ยอดของผู้เสียชีวิตลดลงแต่นี้ก็ต้องดูว่าแผนของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นไปได้จริงหรือไม่แต่ผมก็ยัง
ั้งข้อสังเกตนะครับว่าที่รัฐบาลแถลงว่าจากตอนนี้วันนี้นะจนถึงสิ้นเดือนหน้าเนี่ยจะมี AstraZeneca มา8ล้านโดสเนี่ยซึ่งทีมันจริงหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลเคยประเมินทุกอย่างเนี่ย AstraZeneca เนี่ยกำลังผลิตในบริษัทของสยามไบโอไซน์เนี่ยก็ได้แค่5ล้านโดสและอันไหนจะมาเพิ่มอีก3ล้านโดสซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่า5ล้านโดสเนี่ยส่งได้ครบหรือยังโอเคว่าวันนี้รัฐบาลก็อาจจะมีกระทรวงสาธารณสุขเลยมันจะมีวัคซีนเข้ามาจากของเดิมเนี่ย AstraZeneca เข้ามาแล้วได้ระดมฉีดในช่วง 2-3 วันแต่คำถามคือว่ามีวัคซีนเพียงพอหรือเปล่าที่ใช้สำหรับการสลับชุดสลับสูตรเนี่ยนะครับครับตรงนี้มันก็ยังเป็นแบบปัจจัยที่มันท้าทายรัฐบาลอยู่ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยนี่ถ้ามันวัคซีนมาปูพรมไม่ได้ผมคิดว่าเขาคือคุณพลเอกประยุทธ์จะรอไปถึงเดือนตุลาคมให้แบบมีวัคซีนทางเลือกคือมีการส่งมาแล้วภาพข่าวว่าโอได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยผมว่าแต่ละวันของทางการเมืองเนี่ยหรือว่าของผู้คนในประเทศนี้มันรู้สึกมันหดหู่มันมีการสูญเสียตลอดเวลาเขาผู้คนจะรอได้แค่ไหนนะครับโอเคว่ารัฐบาลอาจจะไม่มียุบสภาหรอกหรือไม่ลาออกเลยเงี้ยแต่ว่ามันจะเสื่อมสุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยคือผมว่าที่คุณชัยนิดพูดน่าสนใจคือว่าแต่ละวันเนี่ยรัฐบาลจะอยู่ยังไงในเมื่อตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าโอกาสในการที่จะลดการติดเชื้อเนี่ยน้อยมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้เนี่ยแน่นอนว่าการตรวจเนี่ยมันจะเริ่มมากขึ้นนะครับก็วันนี้อย่างตัวเลขนะครับวันนี้ที่ติดเนี่ยเราติดทำสถิติทุกวันนะคุณชลิตวันนี้ในตัวเลขเนี่ยคือ 14,575 รายตายไป114รายนะทีนี้เนี่ยมันมีการไล่รายละเอียดอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าในผลจากที่มีการป่วยเนี่ยนะครับก็ณขณะนี้เนี่ยมีอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยนะครับ 143,744 รายหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่รายนี่อยู่ระหว่างการรักษาแล้วคนที่ยังไม่ได้รักษาก็อีกเยอะนะคุณชลิตอาการหนักนะครับ 3,984 รายใส่เครื่องช่วยหายใจ900รายเนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยที่114รายเนี่ยนะครับในกทม.มากที่สุดคือ49รายผู้ที่เสียชีวิตอายุน้อยที่สุดคือ14ปีมากที่สุดคือ59ปีเนี่ยนะครับตัวเลขน่าสนใจมากนะครับผู้เสียชีวิตในวันนี้พบเสียชีวิตที่บ้าน3รายเสียชีวิตที่ห้องฉุกเฉิน1รายนะครับและจากสถิติก็คือเสียชีวิตหลังตรวจพบเชื้อไม่เกิน6วัน47รายนี่แสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้มีการตรวจมาเลยคุณชนิดหรือ2เชื้อก็ต้องแรงเพราะว่าเสียชีวิตหลังจากการตรวจพบเชื้อไม่เกิน6วัน47รายนะตอนนี้ยอดรวมของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย 3,811 รายซึ่งถือว่าสูงมากนะครับอย่างกทม.วันนี้มันตัวเลขก็น่าสนใจนะตัวเลขกทม.วันนี้ติดมา 3,104 รายนะครับยังไม่รวมการตรวจด้วยวิธี Rapid Testที่มีผลบวกคือติดเนี่ยไป 2,000 กว่ารายซึ่งกทม.เดี๋ยวก็จะเตรียมตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมาชี้แจงต่อไปวิธี Rapid Test นี่ก็คือว่าผลตรวจจากเครื่องตรวจนะครับเอาไปตรวจถ้าตรวจเป็นผลบวกเมื่อไหร่ปุ๊บก็ต้องไปที่โรงพยาบาลปัญหาว่าโรงพยาบาลตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยืนยันจะรับตรวจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือจากข้อมูลนั้นที่สบคแถลงเองนะจากข้อมูลพบว่าจากการตรวจเชิงรุกในกทม10รายพบผู้ติดเชื้อ 11% นั่นหมายความว่า10คนพบผู้ติดเชื้อ 1.1 คนคุณจริตน่าห่วงนะในกทม.และถ้ามีประวัติเป็นผู้สัมผัสจำนวนนี้จะมีผลยืนยันข้างเคียงตามมาอีกคือถ้าสมมติไปสัมผัสผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยตามมาเนี่ยทีหลังเนี่ย 15% นะจะพบอีกตรงนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ากทม.ตอนนี้มันหนักหน่วงจริงๆและก็ตอนนี้นะมีผู้รอเตียงเนี่ยเพิ่มเป็น868รายนะครับ
กทมเนี่ยปิดเคสผู้ป่วยรอเตียงได้ทั้งสิ้น 121,457 รายเนี่ยตอนนี้คือหนักมากแล้วตอนนี้คือพยายามที่จะใช้ให้อยู่กับบ้านอยู่หมายความว่ารักษาอยู่กับบ้านส่วนใหญ่ถ้าเป็นสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับคืออันนี้คือถ้าสีเขียวเนี่ยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้พยายามอยู่ที่บ้านถามว่าสีเขียวคืออะไรเอาแบบว่าถ้าอยู่ที่บ้านนะคือรักษาอยู่ที่บ้านนะคือมีอาการยังมีอาการแข็งแรงคือติดเชื้อจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสถ่ายเหลวแต่ไม่มีอาการในระบบทางเดินหายใจอันนี้ใช้โฮมไอโซเลชันได้เลยอันนี้ก็มีการแนะนำกันนะครับสำหรับพวกที่ตรวจแลบนะผู้ที่ตรวจแลบหรือ NGO ต่างๆที่ไปตรวจเนี่ยแต่ไม่มีโรงพยาบาลรองรับก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข1330กด14ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.ได้อันนี้ก็จะมีการให้ผู้คนในกรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะติดต่อประสานงานไปตอนนี้ก็พยายามจะทำอยู่คือช่วยกันอย่างเต็มที่ในกรุงเทพมหานครเรื่องการหาเตียงนะครับการตรวจก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็พยายามกันอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ภาพรวมของกรุงเทพมหานครคุณชริตก็ดูเหมือนว่ามันยังหนักหน่วงมากโดยสถานการณ์และที่สำคัญไปกว่านั้นคือว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องที่แหมพูดแล้วก็เหมือนน่าเศร้าใจนะก็คือว่าโอกาสของผู้ติดเชื้อเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูก็คือว่าของอย่างที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ไหมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติก็ออกประกาศเลยเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนั่นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าผู้ป่วยอาการหนักนะครับก็อาจจะต้องไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจคือปล่อยให้เสียชีวิตไปคืออันนี้ก็ต้องประเมินตามหลักเกณฑ์นะคุณชริตไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะปล่อยทุกคนทุกรายนะแต่ต้องเข้าหลักเกณฑ์นะฮะคือมันมีประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การไม่ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่เหมือนกันนะครับก็คือว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็ออกประกาศบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตอย่างรุนแรงส่งผลให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีมากขึ้นจึงจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อหายใจผู้ติดเชื้อโควิดนะครับอันนี้คือทำให้สอดคล้องกับกฎหมายการที่ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจก็คือให้คำปรึกษาเรื่องการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจคือมุ่งเน้นรักษาแบบประคับประคองอ่ะคือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆก็มากันหนักอ่ะคุณชริตฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ประสงค์ให้ใส่ท่อหายใจก็ครอบครัวจะประชุมกันแล้วก็ตัดสินใจแทนอะไรก็ได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือถ้าผู้ป่วยไม่ใช่แสดงอาการเจตนาไว้ล่วงหน้าอันนี้แพทย์ก็จะเป็นผู้พิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเหมือนกันแต่เขาก็มีการประเมินต่างๆการประกาศออกมาเช่นนี้ก็แน่นอนแล้วครับให้เห็นเลยสภาพการว่าอาจจะยังมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆคุณชริตอันนี้เป็นสิ่งที่แหมไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับบ้านเมืองในประเทศไทยมาถึงจุดนี้กันหมดแล้วนะหลายๆอย่างแล้ววันนี้นะครับถ้าเราดูนะครับตามโซเชียลตามที่ต่างๆก็จะมีภาพของผู้คนบางส่วนบางทีก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อ 2-3 วันก่อนนั้นก็คือเสียชีวิตข้างถนนวันนี้มันก็มีรูปแบบว่าถ้าใครไม่ไปเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลไปตรวจไม่ได้ก็อาจจะมีการแชร์กันอยู่นะมีการตรวจสอบก็เป็นจริงบ้างไม่เป็นจริงบ้างแต่ว่าเวลานี้ก็มีวิธีการที่จะทำตัวยังไงให้เข้าโรงพยาบาลให้ได้เพราะว่าถ้าไปตรวจโควิดเขาไม่รับไปคุณชลิตดังนั้นก็ต้องไปแกล้งเป็นทำเป็นอุบัติเหตุเพื่อให้เข้าโรงพยาบาลแต่อันนี้เป็นวิธีการอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนที่ไปช่วยได้รับโควิดติดโควิดมาด้วยก็จะกระทบมาคือตอนนี้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างโกลาหลพอสมควรสำหรับคนที่ติดโควิดแล้วไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเพราะว่าหนึ่งไม่มีเตียงผมว่าสถานการณ์เร่งด่วนอย่างนี้รัฐบาลต้องเร่งอย่างเต็มที่ที่จะลดตรงนี้ไปให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเกิดความโกลาหลแน่นอน1คนไม่ได้รับการรักษา2ตอนนี้เรื่องปัญหาปากท้องก็สำคัญ
อันนี้คือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการไม่อย่างนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วครับก็มีข่าว 2-3 วันที่ผ่านมานะครับอย่างต่อเนื่องว่ามีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่สามารถเข้ารักษาพยาบาลได้ก็ไปกางมุ้งนอนรออยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีฮะไปที่ต่างๆก็เยอะมากขึ้นตรงนี้แหละผมมองดูว่ารัฐบาลต้องเร่งนะครับนายกก็ต้องอำนวยความสะดวกนะผมว่าส่วนราชการมีที่ว่างอีกเยอะนะคุณชลิตก็ต้องเปิดค่ายทหารก็ต้องเปิดคือแน่นอนแล้วครับว่าบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเองหมอพยาบาลต่างๆอาจจะมีไม่เพียงพอแต่ว่าต้องระดมเข้าไปนะครับแบ่งกันไปแต่ว่าคนก็ต้องเข้ามารักษาได้ฉะนั้นผมว่าเอาให้เข้ามาในที่ที่กักตัวก่อนก็ได้อย่างที่บอกค่ายทหารเยอะแยะไปหมดนะครับเปิดให้เป็นทางการเลยหรือสถานที่ต่างๆนะผมว่าส่วนราชการตอนนี้ยังไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่คุณชนิดค่ายทหารยังกว้างนี่นะเมื่อวันก่อนบอกว่าสปสจะให้โรงเรียนสังกัดสปสเป็นโรงพยาบาลสนามแต่ว่าค่ายคนก็ถามกลับแล้วค่ายทหารเนี่ยทำไมใช้เอาโรงเรียนเป็นแทนนะแล้วจากความทรงจำของเด็กๆเนี่ยมันตรงนี้เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันใช่ป่ะผมว่าคือโรงเรียนผมก็ยังไม่สำคัญหรอกแต่ว่าค่ายทหารต้องนำมาให้ได้ก่อนนะสถานที่ต่างๆผมว่าของรัฐมีอีกหลายส่วนที่สามารถเปิดได้แต่ว่านี่คือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องแก้ก่อนนะไม่อย่างนั้นอย่างที่บอกละอยู่ไปวันๆแบบนับตัวเลขกันเท่านั้นเท่านี้อย่าคิดว่ามันจะอยู่ไปเรื่อยๆแบบสถานการณ์อย่างนี้คงจะยากนะคุณชัยฤทธิ์ไม่รู้นะในความรู้สึกนะผมว่าผู้คนเองก็คงจะมันอะไรเขาเรียกว่ามันก็ต้องหาหนทางหาวิธีการเพื่อเอาตัวรอดแล้วมันก็เกิดความโกลาหลนะถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้ให้เห็นสภาพของภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณขณะนี้นะครับเราดูนะครับผ่านโซเชียลก็ดีนะครับการแถลงก็ดีคือทางรัฐบาลก็แน่นอนแหละครับเขาก็ตั้งใจทำงานนะเรื่องนี้แต่ว่ามันยังตอบสนองปัญหาการแก้ไขปัญหายังไม่ทันท่วงทียังมีผู้เดือดร้อนอยู่จำนวนมากยังมีผู้ประสบปัญหาอยู่จำนวนมากฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลเมื่อรัฐบาลทำได้ไม่ตอบสนองได้ก็แน่นอนว่ารัฐบาลเองก็จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่กระทำลงไปคุณชลิตว่าผมครับวันนี้ก็คงเห็นภาพพอสมควรนะครับชัดเจนพอสมควรนะครับเวลาก็หมดแล้วนะครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการของเรานะครับว่าเป็นธนาคารที่ยังทำให้คนไทยได้มีบ้านอยู่นะครับซึ่งการมีบ้านอยู่เป็นสิ่งสำคัญนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับต้องขอบคุณในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณชลิตต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุน